ทาลั่นถ้าเป็นรัฐบาล100วันแรกดันสิริกัญญานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปลดล็อกสุราเสรีพิธาลั่นถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาล100วันแรกดันสิริกัญญานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปลดล็อกสุราเสรีล็อกเป้ารีดงบกองทัพย้ำเงื่อนไขตึง3ข้อร่วมรัฐบาลเมื่อเวลา 8:30 นวันที่20เมษายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคกล่าวในรายการกรรมกรข่าวเปิดอกคุยของนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังถึงกรณีถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะทำอะไรว่าถ้าเป็นรัฐบาล100วันแรกสมงนสสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแก้ไขกฎกระทรวงให้ไม่สามารถมีกฎหมายกีดกันการค้าในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ไม่ต้องใช้กฎหมายเพราะเป็นกฎกระทรวงเมื่อถามว่าเรื่องนี้เคยสู้กันมาในสภาช่วงที่ผ่านมาสุดท้ายรัฐบาลตัดหน้าแก้กฎกระทรวงเรื่องสรรพสามิตนายพิธากล่าวว่ามันคือการลดกำแพงหนึ่งแล้วเพิ่มกำแพงใหม่ขึ้นมาเพิ่มผู้ผลิตไม่ได้เพิ่มผู้ดื่มสำหรับทุนใหญ่ที่กังวลว่าจะโดนคุกคามพอผ่านกฎหมายสุราก้าวหน้ามาร์เก็ตแชร์เจ้าใหญ่หายไปแค่ 5% คือ 3-4 หมื่นล้านบาทแต่ 3-4 หมื่นล้านบาทในมือเกษตรกรและในมือของเจ้าสัวมันต่างกันเยอะเมื่อถามถึงนโยบายการลดงบกองทัพไม่ต้องซื้อเรือดำน้ำและอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ความมั่นคงเดิมบอกว่าต้องมีนายพิธาว่าสำหรับคนที่บอกว่าความมั่นคงยังสำคัญเมื่อเราปฏิรูปกองทัพเมื่อไหร่กองทัพที่เป็นมืออาชีพกองทัพที่สามารถมีงบประมาณส่วนหนึ่งไปสู้กับภัยคุกคามแบบใหม่ๆจะทำให้คุณมั่นใจในความมั่นคงของประเทศมากขึ้นนายพิธากล่าวต่อว่ามีคนเคยบอกตนว่าจำนวนพลทหารเยอะเท่าไหร่แสดงว่ากองทัพนั้นอ่อนแอมากเท่านั้นเพราะคุณจะไม่มีงบไปอัปเกรดเทคโนโลยีในกองทัพทุกวันนี้เขาสู้กันด้วยการแฮกไซเบอร์ซีเคียวริตี้คือภัยความมั่นคงคุกคามอันใหม่ที่ประเทศไทยก็เจออยู่คือก้าวเนียถ้าอยากเห็นประเทศไทยมีความมั่นคงมากขึ้นต้องลงทุนในเทคโนโลยีของกองทัพมากกว่าจำนวนพลทหารที่มีไว้ตัดหญ้าและซักเสื้อถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลจะรีดไขมันที่ไม่จำเป็นจากกองทัพและยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่เท่ากับยกเลิกทหารนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลอยากดูแลกระทรวงกลาโหมหรือไม่นายพิธากล่าวว่าอยากดูครับตอนนี้งบกระทรวงกลาโหม 200,000 ล้านบาทถ้าตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกจะประหยัดได้ 50,000 ล้านบาทยืนยันว่าต้องเอาจริงเพราะถ้าไม่เอาจริงก็ไม่มีทางเลือกอื่นเราจะหาเงินมาจากไหนถ้าไม่รีดไขมันในตัวของเราเองนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าสมมุติก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแต่พรรคร่วมรัฐบาลไม่ยอมให้ทำนโยบายที่ตึงเหล่านี้จะทำอย่างไรนายพิธากล่าวว่าตนมีเงื่อนไขที่ตึงและเงื่อนไขที่หย่อนลายเซ็นของพรรคก้าวไกลคือปฏิรูปกองทัพสุราก้าวหน้าและสมรสเท่าเทียมซึ่งที่ตนฟังจากผู้นำพรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันทั้ง3เงื่อนไขดังกล่าวตนยังไม่เห็นใครบอกว่าไม่ได้ดังนั้นทำให้ตนมั่นใจทั้งนี้คงจะมีอีกหลายเงื่อนไขที่หย่อนลงโคตรฟิตตู่คิวหาเสียงแน่นขึ้นเหนือล่องใต้พรุ่งนี้ประเดิมเชียงใหม่โคตรฟิตตู่คิวหาเสียงแน่นขึ้นเหนือล่องใต้พรุ่งนี้ประเดิมเชียงใหม่บินต่อพิษณุโลกแพร่อุดรธานีก่อนลงใต้เปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่หาดใหญ่วันที่20เมษายน
2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่21เมษายนนี้พร้อมด้วยนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพรรคและแกนนำพรรคโดยเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำเที่ยวบินขาไปสายการบินแอร์เอเชียและเที่ยวบินขากลับสายการบินไทยสมายจะออกเดินทางเวลา10นาฬิกาจากสนามบินดอนเมืองถึงเชียงใหม่เวลาประมาณ 12.30 นาฬิกา 30 นาทีรับประทานอาหารกลางวันก่อนเวลา 15.00 นาฬิกาเดินทางไปยังอาจารย์ม่อนแจ่มเพื่อพบปะประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์จากนั้นเวลา 17.00 นาฬิกาเดินทางไปพบปะประชาชนที่ตลาดนัดศรีบุญเรืองแม่ริมหลังเสร็จสิ้นภารกิจพลเอกประยุทธ์จะรับประทานอาหารค่ำและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครถึงเวลาประมาณ 22.30 นาฬิกา 30 นาทีทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นของรอ.หญิงเดินเต็มดวงณเชียงใหม่ผู้สมัครส.ส.เขต 5 พรรครวมไทยสร้างชาตินอกจากนี้ยังมีผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ได้แก่นางกิ่งการณเชียงใหม่เขต 4 นายโสพลโกชุมเขต 6 และนายสันติตันสุหัดเขต 7 จากนั้นวันที่ 23 เมษายนพลเอกประยุทธ์จะไปจังหวัดพิษณุโลกสักการะพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อเสริมสิริมงคลและสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินช่วงบ่ายจะเดินทางไปจังหวัดแพร่เพื่อร่วมงานศพมารดานางสิริวรรณปราศจากศัตรูผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อก่อนลงพื้นที่จังหวัดแพร่ส่วนการลงพื้นที่หาเสียงภาคอีสานเบื้องต้นวันที่24เมษายนจะไปจังหวัดอุดรธานี3จุดโดยเดินตลาดพบปะประชาชนและเปิดเวทีปราศรัยย่อยสำหรับพื้นที่ภาคใต้เบื้องต้นมีกำหนดแผนเดินทางว่าวันที่29เมษายนพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดตรังช่วงเช้าเดินตลาดในเมืองตรังก่อนเปิดเวทีปราศรัยที่จังหวัดพัทลุงและนอนค้างคืนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นเช้าวันที่30เมษายนจะลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดสตูลช่วงบ่ายกลับมาหาเสียงและเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะที่ภาคตะวันออกลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดชลบุรีเพชรบุรีภาคกลางจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครทั้งนี้การจัดเวทีปราศรัยในช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งจะจัดทั้งเวทีขนาดใหญ่และขนาดกลางคละกันไปThank you.